สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจดาวนัทพัชสอนโพสต์วิดีโอโชว์มือที่มีแหวนอยู่นิ้วซ้ายเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ยากรักอย่างมากซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสำหรับดีเจดาวนัทพัชสอนกับแกงส้มธนทัศน์ที่ตอนนี้ทั้งคู่ควงแขนกันไปพักผ่อนหย่อนใจเขาดาวด้วยกันไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีภาพสวยๆมาฝากแฟนคลับอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดสาวดาวทำเอาทุกคนตกใจอย่างมากเมื่อโพสต์วิดีโอชูมือที่พบแหวนที่นิ้วนางก็นึกว่าถูกขอแต่งงานเตรียมสละโสดอีกคู่แต่ที่ไหนได้เธอโชว์รอยจ้าโดยบอกว่าตอนส่งวิดีโอนี้ไปให้กรุ๊ปครอบครัวข้อความรันจนนี่งงเปิดดูอีกทีอ้อทุกคนตกใจคิดว่าถูกขอแต่งงานที่ไหนได้โชว์รอยค่ะฮ่าๆๆรอยจากการเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้อะค่ะแต่ก็ยังดีมีคนดูแลครับอีอีแอสไซแกงส้ม KS ข่าวดีอย่างเดียวที่มีคือยังโอเคงั้นนี่บอกเลยครับว่าทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ